สภาพของเขานะครับสภาพของเขานั้นจะยับเยินไปบ้างนะครับก็น่าเก็บสะสมนะครับเนื่องจากว่ายอดการผลิตของเขานั้นเพียงแค่น้อยนิดนะครับผลิตออกมาเพียงแค่ 1,666,000 เหรียญเท่านั้นยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกๆท่านเข้าสู่ช่องกาก้าพารวยนะครับวันนี้กาก้าก็มาพร้อมกับเหรียญ10บาทนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่เราทำการรีวิวข้อมูลเหรียญกระสาบ10บาทนะครับชนิดราคา10บาทในปีพุทธศักราช2542นะครับก็ปี42นั้นก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญกระสาบที่มีราคาประเมินค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับ UNC เขาประเมินเอาไว้ถึง600บาทนะครับส่วนคลิปนี้นะครับทั้ง2เหรียญนี้ถึงแม้ว่าสภาพของเขานะครับสภาพของเขานั้นจะบุบยับเยินไปบ้างนะครับก็น่าเก็บสะสมนะครับเนื่องจากว่ายอดการผลิตของเขานั้นเพียงแค่น้อยนิดนะครับผลิตออกมาเพียงแค่ 1,666,000 เหรียญเท่านั้นเองนะครับนั่นคือยอดการผลิตของเขาซึ่งหาได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ. 2543ปี43นั้นก็ถือได้ว่าจัดอยู่ในอันดับเหรียญหายากเช่นเดียวกันนะครับผลิตออกมาเพียงแค่ล้านเศษๆเท่านั้นเองส่วนราคา UNC นะครับราคา UNC เขาประเมินเอาไว้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับถึง550บาทนะครับสำหรับเหรียญปีพุทธศักราช2543นะครับประธานด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักเฉียงทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์คลุยบริเวณขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9นะครับวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบส่วนด้านหลังนะครับข้อมูลด้านหลังนั้นกลางเหรียญมีรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับบริเวณขอบเหรียญระบุประเทศไทยอักษรเบลปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญและราคานั่นเองนะครับซึ่งเหรียญของปีพุทธศักราช2543นี้นะครับความผิดปกติหรือว่าความพิเศษต่างๆนั้นก็ถือได้ว่ายังพอมีประปรายนะครับยังพอมีประปรายสำหรับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับส่วนที่เป็นเหรียญที่ปกตินะครับเป็นเหรียญที่ปกติก็ถือได้ว่ายังพอมีราคาในตลาดนักสะสมนะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับราคานั้นขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญเราด้วยแหละนะครับว่าสภาพของเหรียญเรามีความสมบูรณ์มีความสวยงามสึกหรอบ้างมากน้อยขนาดไหนนะครับตัวนั้นก็จะเป็นตัวใช้ในการร่วมการประเมินนั่นเองนะครับซึ่ง2เหรียญนี้เมื่อเปรียบเทียบกันนะครับราคาเหรียญนี้จะสูงกว่านะครับเนื่องจากว่าเหรียญนี้นั้นจะมีรอยบุบเยินนะครับรอยบุบนั่นเองนะครับส่วนที่นักสะสมที่ไม่มีความต้องการก็จะมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าท่านหลายๆท่านก็ยังมีความต้องการในเหรียญที่ยังมีราคาการประเมินสูงและก็มียอดการผลิตนั้นน้อยนะครับก็ยังมีความต้องการในเหรียญชนิดราคา10บาทแต่ละรุ่นแต่ละปีพ.ศ.นะครับเช่นเดียวกันกับเหรียญปีพ.ศ. 2541นะครับปี41นั้นก็ผลิตออกมาเพียงแค่ 900,000 กว่าๆนะครับราคาของเขาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับส่วนเหรียญปี43นี้ในวันข้างหน้าเชื่อได้เลยว่าราคานั้นสูงแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับยอดการผลิตล้านกว่าๆนะครับนี่ก็คือเหรียญปีพ.ศ. 2543นะครับและก็เหรียญที่พี่น้องนั้นสอบถามมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนั่นก็คือเหรียญเนื้อเกินนะครับเหรียญเนื้อเกินนั่นเองนะครับเนื้อเกินนั้นก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอานะครับว่า
เหรียญเนื้อเกินมีสภาพเหรียญเป็นแบบไหนนะครับเนื้อเกินทุกรุ่นทุกปีพ.ศ.ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาพอได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนราคานั้นจะสูงหรือว่าจะต่ำก็ขึ้นอยู่กับปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญและก็ยอดการผลิตนั่นเองนะครับยอดการผลิตน้อยราคาการประเมินสูงนะครับจะทำให้เหรียญเนื้อเกินของเรานั้นมีราคาที่สูงขึ้นตามนั่นเองนะครับส่วนเหรียญไส้แตกนะครับเหรียญไส้แตกของชนิดราคา10บาทนะครับไม่ว่ารุ่นใดปีพ.ศ.ไหนนะครับก็มีราคาสูงเหมือนกันทั้งหมดนะครับเหมือนกันแต่จะสูงมากสูงน้อยก็ขึ้นอยู่กับอย่างที่กาก้าบอกนั่นเองนะครับข้อมูลการประเมินนะครับการประเมิน UNC นั่นเองที่นำเอามาร่วมในการประเมินเหรียญไส้แตกนะครับก็จะมียอดการผลิตการประเมินนะครับปีพ.ศ.ที่เกี่ยวข้องนะครับที่เอามาร่วมในการประเมินเอ๊ะหลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาว่าราคา UNC เขามีการประเมินหรือว่าใครเป็นคนที่ประเมินเหรียญ UNC นะครับก็ขอแจ้งพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาในคลิปนี้อีกคลิปนึงนะครับซึ่งหลายๆคลิปกาก้าก็ได้แจ้งไปไว้ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับข้อมูลการประเมินเหรียญ UNC นะครับข้อมูลจำนวนการผลิตเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับเป็นการรวบรวมโดยสำนักกระสาบกรมธนารักษ์นะครับโดยแยกตามปีงบประมาณการผลิตซึ่งในบางปีนั้นอาจคาดเคลื่อนนะครับไม่ตรงกับปีพ.ศ.หน้าเหรียญนั่นเองนะครับราคาซื้อขายจึงใช้สถิติจำนวนเหรียญที่พบหมุนเวียนจริงในท้องตลาดร่วมในการประเมินนั่นเองนะครับก็คือเป็นข้อมูลของกรมธนารักษ์นะครับก็คือกองกสาบนั่นเองนะครับหลายๆท่านก็มีข้อสงสัยนะครับสำหรับการประเมินประเมินเหรียญ UNC ใครเป็นคนประเมินนะครับส่วนเหรียญที่มีการใช้งานหรือว่าเหรียญที่มีความพิเศษนั้นนะครับเราเป็นคนประเมินโดยนำเอาข้อมูลต่างๆนะครับของเหรียญกระสาบที่เขามีการประเมินเอาไว้นะครับเอามาร่วมในการประเมินราคานั่นเองนะครับฝากพี่น้องทุกท่านรับข้อมูลกันให้ละเอียดด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเหรียญปีพ.ศ. 2543ก็เป็นทางอีกทางเลือกหนึ่งที่นักสะสมนั้นกำลังมองหากันนะครับวันนี้อาจจะราคาเพียงแค่หลักร้อยส่วนวันข้างหน้าไม่แน่นะครับในจำนวนที่ผลิตเพียงแค่ล้านเศษๆนะครับราคาอาจถึงหลักพันหรือว่าหลักหมื่นก็เป็นได้หรือว่าไม่แน่นะครับอาจจะมีเพียงแค่หน้าเหรียญก็เป็นได้นะครับเอาละฝากพี่น้องลุงปนอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ From the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all. All together, one and all. All together, one and all. Let's live a better day.